โอ้พระเจ้าไม่ซื้อแล้วสรุปถ้าน้ำนี้ไม่ซื้อแล้วคือกลิ่นขึ้นจมูกไม่เอาแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุตระจังค่ะวันนี้เราจะมารีวิวของในเซเว่นซึ่งมันแบบช่วงนี้มันออกใหม่หลายตัวใช่ปะบางตัวเราไม่เคยเห็นหรือบางตัวเราอาจจะแบบเดินผ่านแต่ไม่เคยซื้อวันนี้เราจะมารีวิวของในเซเว่นประมาณ 5-6 ตัวเออรอชมกันนะคะเพื่อนๆและที่สำคัญถ้าเกิดว่าใครหลงเข้ามาดูช่องนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เขาก่อนนะแล้วไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้ช่องอุตระจังซื้ออะไรจากเซเว่นมารีวิวกันบ้างแน่นอนของกินแน่นอนของกินรู้กันเนาะว่าช่องนี้รีวิวแต่ของกินของอื่นไม่ค่อยรีวิวเพราะฉะนั้นเข้าเซเว่นแน่ๆดูซิว่าตอนนี้มีอะไรใหม่อาจจะแบบไม่ใหม่สำหรับบางคนแต่ว่าใหม่สำหรับเรานะคะของกินในเซเว่นที่เราจะมารีวิววันนี้ตัวแรกนั่นก็คือนี่เลยเป็นปีโป้รสโยเกิร์ตซึ่งเพิ่งเคยเห็นนะก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นปุ๊บสะดุดก็เลยจะซื้อมารีวิวจะมาดูว่าถุงนึงอะรสชาติเป็นยังไงแต่ว่าเขาเขียนบอกว่าเด็กอายุต่ำกว่า3ปีห้ามบริโภคถุงนึงกี่ชิ้นดูก่อนนะมานับกันนะคะว่ากี่ชิ้นถุงเนี่ยเราแกะมาเมื่อกี้มี18ชิ้นเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสโยเกิร์ตปีโป้รสโยเกิร์ตที่ทำใหม่กลิ่นเหมือนกับนมเปรี้ยวยี่ห้อหนึ่งอ่ะเอออร่อยนี่เอาไปปั่นกับน้ำแบบยาคูปีโป้อร่อยเลยนะอร่อยทำได้ดีคือมันอร่อยแบบนี้ตั้งนานแล้วนะทำไมไม่ทำตั้งนานแล้วมาปีโป้แต่แน่เฮ้ยอร่อยอ่ะรีวิวเป็นชิ้นแรกนี่คือพลาดเลยนะพอกินแล้วหยุดไม่ได้อีกแล้วฉัน อร่อยอร่อยอ่ะเนื้อมันจะเป็นเจลลี่พุดดิ้งหอมเหมือนนมเปรี้ยวยี่ห้อหนึ่งเลยไม่ผิดหวังคือดีเฮ้ยอร่อยไม่ต้องรีวิวอะไรมากเพื่อนๆยาคูปีโป้เฮ้ยพูดผิดปีโป้รสโยเกิร์ตไปซื้อเลยจ้าอร่อยมากตัวต่อมาที่ไปซื้อก็คือนี่เป็นน้ำวิตามินของวิตอเดย์มันเป็นวิตามิน B และวิตามิน C คือเดี๋ยวนี้น้ำเพื่อสุขภาพอะไรนี้เยอะมากขวดหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนะคือกินน้ำเปล่าธรรมดาถูกกว่านี้เยอะแต่นี่เป็นน้ำวิตามินเพราะฉะนั้นเราจะสุ่มเสี่ยงมาชิมกันซิว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเทสที่ขวดแรกเป็นน้ำวิตามิน C ของวิตอเดย์นะปริมาณ480 ml กลิ่นส้มๆเลยแต่เขาบอกว่าเป็นวิตามิน C นำเข้าจาก UK เฮ้ยแต่ว่าอะไรที่เป็นวิตามิน C มันต้องขวดมันจะต้องแบบทึบๆปะไม่รู้นะแต่กลิ่นเปรี้ยวชิมนะน้ำก็ใสๆเลยเหมือนกินสไปซ์เหมือนกินน้ำสไปซ์แต่ไม่มีความซ่ากินเพลินเกินห้ามใจและอร่อยอร่อยคือถ้าเกิดว่าไปวิ่งไปออกกำลังกายไปโยคะเหนื่อยๆเพลียๆเฮ้ยน้ำนี้รสโอเคอร่อยต่อมามาชิมน้ำวิตามิน B บ้างหูก็เขียนวิตามิน B หลายตัวมาก B1 B3 B5 B6 B7 B9 B12อยู่ในขวดนี้คือน้ำวิตามิน B เป็นยังไงเดี๋ยวมาเทสกันว่าน้ำวิตามิน B เป็นยังไงคือเขาบอกว่ากินเพื่ออะไรวะน้ำเนี้ยสำหรับคนที่ขาดวิตามิน B เลยเนาะลองไปเสิร์ช Google นะคนประเภทไหนขาดวิตามิน B คนบ้าไม่ใช่คนเล่นมาชิมกลิ่นหุ้ยน้ำมันไม่ใช่สีใสนะเว้ยน้ำมันเป็นสีขุ่นๆนิดนึงอะเหมือนน้ำบอเดี๋ยวขอกินก่อน
กลิ่นไม่มีแต่รสชาติอีกทีรสชาติเหมือนกินยาเลยโอ้พระเจ้าไม่ซื้อแล้วสรุปถ้าน้ำนี้ไม่ซื้อละกลิ่นขึ้นจมูกไม่เอาแล้วอันนี้วิตามินซีพอไหวแต่วิตามินบีบอกผ่านเหมือนกินเหมือนทำยาเม็ดตกในน้ำอ่ะไม่โอไม่ปลื้มตัวต่อมาก็ยังอยู่ในเครือของวิตอเดย์คือบังเอิญจิบมาสะดุดตาแต่ไม่ได้ตั้งใจจะแบบรีวิวยี่ห้อวิตอเดย์นะแต่เห็นมันเป็นวิตามินซีเจลลี่รสส้มกับรสลิ้นจี่เราเป็นคนชอบรสลิ้นจี่มากมันเป็นแบบว่าคอลลาเจนวิตามินซี 200% อยู่ในรูปของผงบุกคอลลาเจนเขาบอกว่าเป็นวุ้นสำเร็จรูปคือเขาบอกว่ากินเพื่อลดน้ำหนักซองนี้10กิโลแคลอรี่เบาๆนะคือแบบว่าสงสัยแบบอยากลดน้ำหนักอะไรเงี้ยกิน10แคลอรี่เบาๆเพราะว่าอิ่มอยู่ท้องเพราะว่าผสมบุกเดี๋ยวจะมาชิมทั้งรสเลมอนและรสลิ้นจี่เอารสลิ้นจี่ก่อนเพราะว่าเป็นคนชอบกินลิ้นจี่ถ้าแฟนคลับที่ดูอยู่ก็จะรู้ว่าวันไหนเสียแว่นคือไม่เข็นคิ้วไม่มีอะไรมากแกะน้ำลิ้นจี่หอมเป็นน้ำผลไม้เลยรสลิ้นจี่หวานอ่ะสาบานว่า10แคลอรี่ทำไมมันหวานจังวะควรบริโภคแต่น้อยถ้าอยากลดน้ำหนัก10แคลอรี่หวานเชียบหวานมาตัวเลมอนบ้างเข้ากับสีเสื้อเลยเลมอนบ้างว่ารสชาติเป็นอย่างไรเลมอนเปรี้ยวเปรี้ยวตัดสินใจได้แล้วว่าถ้าวาง2ชิ้นเนี้ยจะหยิบชิ้นไหนหยิบนี่อันนี้ทำรสชาติได้กลมกล่อมกว่าอันนี้คือหวานบาดคอไปถ้าวันไหนอยากลดน้ำหนักอันอุ๊ยไปโอ้ my god ไปโอ้ my god ไปโอ้ my god เข้าใจแล้วไอเนี้ย10แคลอรี่อินนี่0แคลอรี่ really 0แคลอรี่แล้วฉันกินอะไรเข้าไปอย่างเมื่อกี้โอ้ตัดสินใจไม่ผิดจะซื้ออันนี้ต่อไปจะซื้ออันนี้กินถ้าวันไหนเบื่ออาหารอยากลดน้ำหนักก็จะซื้อตัวนี้โอ้สูตรแคลอรี่มีหน้าละนี่หวานบาดคออันนี้โอเคเข้ากับสีเสื้อจบไปแล้วอย่างสวยงามสำหรับคลิปนี้ที่เราจะไปซื้อของในเซเว่นมาเทสรีวิวว่าอะไรน่าสนใจอะไรแปลกใหม่อะไรที่เห็นแล้วรู้สึกว่าอยากลองเพื่อประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆหวังว่าหลายคนคงจะได้สาระบ้างนะในคลิปนี้หรือได้การตัดสินใจที่ง่ายขึ้นว่าต่อไปเข้าเซเว่นอยากซื้ออะไรหรือไม่อยากซื้ออะไรช็อตเลยติดฟันโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ให้คลิปเขาด้วยนะ